สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นๆครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับหน้าฝนน่าจะตกนะครับวันนี้นะครับพามาชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับมาดูเจ๊เหมยน้องเหมยของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาการอัปเดตทุกสถานการณ์ครับตอนนี้เนี่ยครับท่วมอุดมสมบูรณ์ดีครับช่วงนี้อาหารการกินก็เยอะครับช่วงฤดูฝนเนี่ยครับเราไปดูพี่หม่ำของเราครับเนี่ยครับเราเพิ่งลงหญ้าให้กินนะครับตอนนี้บรรยากาศตอนเย็นๆครับเพิ่งไปตัดหญ้ากลับมานะครับเนี่ยครับพี่หม่ำของเราครับหม่ำครับสวยเลยครับรอๆหน่อยครับเนี่ยครับสวัสดีครับ FC ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นความชมบรรยากาศตอนเย็นๆครับเนี่ยครับที่ทุ่งทันไตของเราหลังจากไถไปได้ไม่กี่วันหญ้าก็เริ่มขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่รู้ว่าทางของที่จะปลูกอะไรหรือเปล่าไม่รู้ครับเพิ่งไถไปครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับวันนี้พามาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับเนี่ยครับน้องเมยของเราท้องฟองเลยครับวันนี้เราเพิ่งลงหญ้าให้กินนะครับก็ฝากไปถึง FC ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามช่องของเราด้วยเพื่อจะได้มีคนติดตามเยอะๆนะครับมีแฟนคลับเยอะๆวันนี้พามาดูสถานการณ์ของน้องเมยของเราครับว่าเป็นยังไงบ้างท้องฟองเลยครับพามาดูท้องป่องเลยวันนี้เนี่ยครับก็น่าจะถึงใกล้ถึงวันแล้วนะครับถ้าท้องจริงๆก็น่าจะอยู่ประมาณอีก3อาทิตย์นะครับน่าจะประมาณ3อาทิตย์น่าจะคลอดน่าจะประมาณนี้ครับนะครับดูจากนมจากอะไรก็น่าจะใช่นะครับนะครับปิดนมไปแล้วไม่ให้เห็นนะครับแล้วก็ไปดูขุนช้างครับเชือกต่อไปเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับเราก็เพิ่งลงหญ้าให้กินเหมือนกันครับตอนเย็นขุนช้างนี่วันนี้ซึมๆนะครับตกน่าจะน้ำมันออกนิดๆครับวันนี้แก้มครับสังเกตดูที่รูน้ำมันได้ครับเนี่ยครับน้ำมันไหลนิดๆนะครับวันนี้เนี่ยครับขุนช้างของเรา FC ทุกท่านถามหาเยอะครับขุนช้างนี่ว่าเป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้ก็อาการปกติแล้วครับร่างกายสมบูรณ์ดีครับเนี่ยครับเป็นช้างที่อายุมากครับแต่นิสัยดีนะครับช้างเชือกนี้นี่ครับเราจะลงหญ้าให้กินประมาณนี้ครับตอนเย็นๆกินแบบเต็มที่ครับแบบสมบูรณ์เลยครับขุนช้างนี่น้ำมันไหลนิดๆนะครับที่แก้มซึมๆนะครับก็ต้องระวังกันนะครับตอนนี้นี่ให้ดูชัดๆครับนี่ครับเพื่อนๆซึมๆนะครับร่างกายสมบูรณ์มากครับอ้วนที่สุดเลยครับขุนช้างเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามช่องของเราด้วยครับจะได้มีแฟนคลับเยอะๆช่วงนี้ครับบรรยากาศโดยรอบเนี่ยครับลงหมวยของเราบรรยากาศตอนเย็นๆครับวันนี้ก็ประมาณ5โมงครับตอนนี้อยู่มา5โมงครับเดี๋ยวจะพาไปดูนมน้องหมวยเป็นยังไงบ้างนมใหญ่ไหมเนี่ยครับเนี่ยครับนมตั้งนะครับแล้วก็ท้องก็ป่องนะครับเนี่ยครับอ
มีคนถามมาเยอะครับว่าน้องเหมยเป็นยังไงบ้างใกล้คลอดหรือยังก็จะอยู่ประมาณนี้ครับน่าจะไม่เกิน3อาทิตย์นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ดูแลกันต่อไปครับช่วงนี้ช่วงโควิดเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับถึงเราจะไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรครับขอให้เขาได้อิ่มก่อนก็เราได้ดูแลเขามาเราก็ต้องทำให้เต็มที่ครับอย่างเราก็ตามมีตามเกิดครับช่วงนี้คุ้มเตตัดเตย่านะครับเพื่อให้ช้างได้กินให้อิ่มเนี่ยปลายหม่ำของเราครับอย่าสมบูรณ์นี้ครับก็ขอคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามช่องของเราที่เป็นกำลังใจให้เราตลอดมานะครับช่วงนี้ก็ผมก็ถ่ายคลิปไว้มากพอสมควรแล้วครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับเย็นนี้ก็กินข้าวอร่อยๆมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับในชีวิตวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ FC ท่านมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ